ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไปบาซีค่ะวันนี้นะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันนะคะในด้านของอีพิโซดที่3กันนะคะมาสเตอร์3-24และ3-25กันค่ะโดยถามว่าถ้าเป็นดาดอื่นเนี่ยเราใช้ตัวไหนนะคะเราสามารถใช้ทีมซัมมอนทีมนี้นะคะได้ตั้งแต่3-1จนถึง3-9เลยค่ะนอกนั้นอาจจะมีคลากันบ้างเดี๋ยวช่วงที่มันมีการคลากันเช่น3-10เป็นต้นไปจนถึง3-23นะคะเดี๋ยวเซฟมาลงให้ทุกคนดูอีกเนาะ1รอบเนาะเพราะว่ามันมีบางด่านที่ยังไม่3ดาวนะคะเดี๋ยวเซฟเนี่ยจะทยอยลงเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราสคริปต์นะคะมาในส่วนของ3-24 3-25 กันก่อนเลยนะคะจะบอกว่าพอเป็นด่านมาสเตอร์นะคะตัวซัมมอนใช้ได้เยอะมากๆนะคะถามว่าทีมซัมมอนใช้ได้ด่านอื่นได้อีกมั้ยนะคะในด่านเอพิโซดที่3ใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเซฟลิสต์มาดีกว่าเนาะว่าซัมมอนล้วนแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ในทีมไหนได้บ้างแล้วบอกทุกคนเลยนะคะว่าถ้าปั้นมันเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะเพราะรู้สึกว่ามอนสเตอร์มันค่อนข้างเยอะมากๆการเคลียร์มอนไว้หรือการมีทีมซัมมอนที่มาช่วยแทงค์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะทุกคนหลักๆแล้วเนี่ยนะคะทีมซัมมอนเนี่ยจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีค่ะและช่วยแทงดีมากๆแต่ข้อเสียอย่างนึงค่ะคือถ้าเกิดเจอนะคะมอนที่มีโล่พลังชีวิตแบบนี้เนี่ยเราต้องเน้นนะคะพวกเยอะเข้าไว้เนาะพยายามตีให้โล่พลังชีวิตหายไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะข้อเสียนะคะคือน้องไพฟักทองจะตายก่อนค่ะทุกคนอันนี้จึงเป็นข้อระวังนะคะใครที่จะปั้นทีมนี้เนี่ยจะต้องมีโล่ความเสียหายให้น้องเยอะๆหน่อยนะคะด่านนี้นะคะจะติดกันที่ว่ามอนไม่ตายเวลาหมดก่อนนะคะแต่พอใช้เป็นทีมซัมมอนทุกคนเห็นไหมคะจะจบค่อนข้างไวมากๆเลยค่ะแต่ถามว่าทีมนี้ใช้ในการตีบอสได้ไหมนะคะบางทีตีบอสด่านไม่ตายนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ35หรือ325กันเลยนะคะเฮ้ยลืมบอกทุกคนว่ามันก็จะมีอีกหลายด่านนะคะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากมากๆทุกคนเอาล่ะค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูในด่านเอพิโซดที่25กันดีกว่านะคะในคลิปนี้เนี่ยนะคะตอนแรกเซฟยังไม่ผ่าน24เนาะเราเซฟแบบพยายามไปเก็บ3ดาวนะคะโดยใช้ทีมซัมมอนนี่แหละทีมซัมมอนช่วยได้เยอะจริงๆทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเป็นมาสเตอร์เซฟจะใช้นะคะเป็นทีมนี้เนาะในการที่ตีบอสนะคะแล้วบอสด่านสุดท้ายนะคะเป็นบอสที่ฟื้นฟูแรงมากๆเลยค่ะทุกคนเซฟก็เลยโอเคลองหยิบน้องเห็ดพิษมาดูนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาโฟกัสโตมานะคะแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันตายค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนลองดูก่อนอันนี้นะคะที่เซฟว่าเซฟลองใช้ดูเนาะทีมนี้นะคะทุกคนลองดูนะคะคือข้อดีของน้องเห็ดพิษค่ะมันลดการฟื้นฟูของอีกฝั่งนึงอ่ะ 100% เลยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันน่าใช้งานแต่เมื่อนะคะเมื่อเราเอามาลองลงจริงๆนะคะในครั้งนี้เนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีมอนที่มันยิงเป็นเส้นตรงเนาะเซฟรู้สึกว่ามันค่อนข้างแรงแล้วก็ตัวของอัลฟอกาโต้และน้องเห็ดพิษของเราเนี่ยจบดาเมจไม่ทันนะคะค่อนข้างช้าเห็นไหมทุกคนเบิร์นช้ามากเลยนะคะแล้วพอช่วงเวฟสุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็จะเจอกับปัญหาที่ว่าเฮ้ยจบไม่ทันนะคะเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดูคือทีมนี้โอเคยืนได้แน่นอนนะคะ 100% เลยแต่ว่าถามว่ายืนได้แล้วยังไงต่อนะคะยืนได้แล้วแต่จบดาเมจไม่ทันนะคะก็แบบว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอีกเรื่องนึงเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะโอเค
สวยงามมากๆค่ะโอเคค่ะสกิปไปเรื่อยเนี่ยค่ะทุกคนมันจะช้าตรงนี้นะคะตรงที่ว่าเราจะต้องเคลียร์โล่พลังชีวิตของอีกฝั่งนึงให้หายไปนะคะซึ่งตัวที่จะช่วยเคลียร์ได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือตัวของอัฟโฟกาโต้เนาะทุกคนแต่ว่ากว่ามอนจะตายนะคะโหค่อนข้างนานทุกคนแบบนานๆ นะคะนี่ค่ะสกิลไปนะคะโอเคสกิลกันไปนะคะช่วยๆกันนี่ค่ะทุกคนสังเกตที่เลือดบอสนะคะเลือดบอสเนี่ยคือเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีการฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเราเนี่ยไม่สามารถนะคะที่จะจบได้ทันควันนะคะทุกคนดูสิอันนี้คือแบบเรื่องน่าเศร้ามากเลยนะคือตอนแรกอะเซก็แบบแทบจะตันแล้วทุกคนว่าแบบเฮ้ยใช้ตัวไหนดีใช้ตัวไหนช่วยเราได้บ้างนะคะแต่ว่าพอมานั่งนึกแล้วเนี่ยโอเคระหว่างทางเรายังพอยื้อได้เนาะทุกคนก็เลยจะใช้นะคะแวมไพร์มาช่วยค่ะโดยที่ยังคงมีนะคะในส่วนของน้องโกโก้มาอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าน้องโกโก้เนี่ยจะช่วยนะคะต้านตอนสตาร์ทตอนช่วงที่แบบเราเจอกับบอสในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะพอถ้าต้านตรงนั้นได้นะคะแวมไพร์ของเราจะไม่โดนขาดสกิลนะทุกคนนะคะแต่ว่าถามว่าค่อนข้างเสี่ยงไหมเสี่ยงที่จะฮิวไม่ทันค่ะเซฟก็เลยนะคะใช้น้องทับทีมมาช่วยนะคะในการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีค่ะทุกคนมันจะได้จบกันไวขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าประคองทีมไว้ยังคงได้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครลองเล่นทีมนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบยังไม่ได้ยังผ่านยากอยู่นะคะลองดูท็อปปิ้งด้วยเนาะว่าเป็นท็อปปิ้งชนิดไหนนะคะออฟลองโอเคหรือเปล่าตัวไหนตายง่ายลองเพิ่มในส่วนของออฟลองลดความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปดูนะคะว่าแบบโอเคช่วยได้เยอะไหมนี่ค่ะเอาล่ะสกิลไปนะคะอันนี้สกิลไปเลยโดดกลับไปนะคะโอเคค่ะตรงช่วงตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบวัดใจแล้วมากว่าจะจบทันไหมนะคะก็พยายามค่ะให้ทัพทีมบัฟก่อนนะคะตามด้วยเอแคร์แล้วก็แวมไพร์นะคะเซฟเอาคนนกใต้เกิดมาช่วยนะคะเห็นไหมครั้งนี้เพราะว่าโกโก้เซฟเนี่ยไม่รอดแน่นอนค่ะพอโกโก้นะคะไม่รอดแน่นอนเนี่ยก็พยายามทำดาเมจเรื่อยๆให้ทันนะคะทุกคนเวมพายของเราค่ะจะกัดได้แล้วก็มันจะติดเลือดไหลเนาะเซว่าตรงเลือดไหลตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยนะคะยับยั้งตอนจังหวะที่บอสเนี่ยหิวเลือดได้ค่อนข้างดีนะคะโอเคค่ะเช็ดสกิลพอดีนะคะเห็นไหมคะทีมของเราจะไม่โดนขัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโกโก้นะคะตอนเมื่อกี้อาจจะโดนสตันเนาะตัวของเวมพายอาจจะแบบเอ้ยสตันก่อนกว่าจะได้กัดนี่ก็คือโดนถ่วงเวลาไปอีกนะคะโอเคก็จะมีเอแคร์ค่ะคอยแปะดีบัฟนะคะต่อไปให้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมลดไปเป็นข้อเลยนะคะแต่ก็ต้องวัดใจค่ะว่าจะทันนะคะเวลาที่เขาให้มาหรือเปล่าโอเคค่ะด้วยความดีบัฟของเอแคร์นะคะดูการฟื้นฟูฟังดูเสียงทุกคนนะคะฟูแรงมากพยายามให้ทับทีมบัฟก่อนตามด้วยแวมไพร์นะคะจะช่วยเราได้ดีมากๆเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับด่านนะคะในส่วนของ3-25 3-24นะคะแล้วก็3-1-3-9นะคะใช้ทีมเดียวกับ3-24เลยนะคะสามารถผ่านได้เลยค่ะทุกคนนะคะ3ดาวแน่นอนก็ที่เซฟเล่นเอพิโซดที่3มาสเตอร์นะคะตอนนี้เซฟติดอยู่ด่านเดียวที่มันไม่3ดาวก็คือถ้าจะไม่ผิดเป็น35ทุกคนเหลือด่านนี้ด่านเดียวนะคะที่ยังไม่3ดาวค่ะท็อปปิ้งนะคะสำหรับทีมตีบอสเนาะอันนี้จะสามารถเอาเซตนี้ไปตีบอสด่านอื่นได้ด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะมีโกโก้ค่ะมีทัพทีมค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่โดนสตันไม่ติดสตันเนาะเปลี่ยนจากโกโก้เป็นตัวไวเบอรี่ก็ได้ค่ะแล้วเอาไว้เวลาแบบเจอบอสเนาะเพราะบางทีบอสมันก็ทำดาเมจต่อตัวหน้าแรงค่ะตัวของเอแคร์ค่ะนี่ค่ะเอแคร์นะคะจะเน้นให้ความอึดถือทนไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอแคร์ด้วยความที่มันเป็นตัวที่อยู่แถว2นะคะมีสิทธิ์ที่จะตายสูงค่ะอาคาน้องแกะนะคะเป็นลดความเสียหายนะคะที่เป็นออฟลองและท็อปปิ้งหลักก็คือจะเป็นส่วนของคู่ท้าเหมือนเดิมนะคะเหมือนอารีนาด้วยนะแวมไพร์ครั้งนี้นะคะเซฟจะใช้เป็นออฟลองลดความเสียหายแล้วก็ออฟลองอัตราคริติคอลนะคะมาช่วยเพื่อจะให้ติดคริแล้วก็สามารถยืนทนได้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะแวมไพร์อาจจะตายก่อนที่จะมาเจอด่านบอสได้นะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แนะนำประมาณเท่านี้ก่อนเนาะสามารถนำทีมที่24ไปใช้ตั้งแต่3ขีด
1จนถึง3ขีด9ได้เลยนะคะทุกคนทีมซัมมอนนี่ถือว่ามาแรงสำหรับการลงด่านในครั้งนี้มากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมมากๆเลยค่ะอาจจะตอบแชทช้าไปบ้างนะคะทาง Discord แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะเพราะช่วงนี้เซฟติดงานค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ